hiç utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok, haysiyetiniz yok. วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตุรกีได้เปิดประชุมเพื่ออภิปรายเรื่องสถานะของคานอาตาเลสสพรรคแรงงานแห่งตุรกีในที่ประชุมสสสองฝ่ายอภิปรายตอบโต้กันอย่างดุเดือดจนถึงจุดหนึ่งอันเลโอซาลันอดีตนักฟุตบอลที่หันมาเล่นการเมืองและเป็นสสจากพรรครัฐบาลปรีเข้าหาอาเมดซิกจากพรรค TIP และเวียงอีกฝ่ายล้มลงกับพื้นหลังจากที่ซิกเรียกสมาชิกพรรครัฐบาลว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจากนั้นสสหลายสิบคนก็กรูกันเข้าไปตะลุมบอลกันวุ่นวายทิ้งรอยเลือดไว้เป็นทางและมีสสหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บไปด้วยขณะพยายามเข้าไปห้ามซิสเดฮิชอุตันมายอกเซเรมิสกัลอุตันมานัสยอกไฮเซียตินิสยอกสำหรับอาตาเลนนั้นเป็นทนายความและนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งใน7จำเลยที่ถูกตัดสินจำคุก18ปีในคดีประท้วงที่เกซีพาร์คนครอิสตันบูลเมื่อหลายปีก่อนซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐบาลภายใต้การนำของเรเจปตอยิปแอโดอันนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นครั้งใหญ่ข้อกล่าวหาและคำพิพากษาจำคุกถูกวิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองแต่ในขณะที่อยู่ในคุกอาตาเลวัย48ปีชนะการเลือกตั้งเป็นส.ส.ของพรรค TIP เมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วและพยายามต่อสู้ขอออกจากคุกมาทำหน้าที่ในสภาโดยอาศัยเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.จากการดำเนินคดีและจะกลับไปเข้าคุกเพื่อหมดวาระหลังคดีถึงที่สุดรัฐสภาตุรกีเพิกถอนเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะส.ส.เมื่อเดือนมกราคมแต่เมื่อ1สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การขับอาตาเลพ้นจากส.ส.เป็นโมฆะพรรคฝ่ายค้านจึงขอเปิดประชุมนัดพิเศษเพื่อหารือสถานะของเขาการแลกหมัดกลางสภาตุรกีไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนก็เคยเปิดศึกตะลุมบอลมาแล้วครั้งหนึ่งระหว่างส.ส.พรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายสนับสนุนชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ